ฮ่อเป็นการเรียกกลุ่มชนเชื้อสายจีนที่อพยพลงมาจากมณฑลยูนนานโดยไม่จำแนกว่านับถือศาสนาใดเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาวมีทั้งอาศัยอยู่บนเทือกเขาและในเมืองในประเทศไทยชาวจีนฮ่อมักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและพะเยาชาวจีนฮ่อประมาณ1ใน3จะนับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษาจีนกลางและเชียงใหม่เป็นเมืองทางภาคเหนือที่มีขนาดใหญ่คนจีนจึงอยากเข้ามาค้าขายกับคนเชียงใหม่มีการขนส่งคาราวานสินค้ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันและด้วยคนจีนเป็นคนอัธยาศัยดีมีความขยันขันแข็งหากจะแต่งงานกับสาวเชียงใหม่ผู้ปกครองก็ไม่รังเกียจจึงยอมยกลูกสาวให้และต้องมาเข้ารับอิสลามจึงได้เข้ามาสร้างครอบครัวและปักหลักจึงเกิดชาติพันธุ์มุสลิมจีนฮ่อขึ้นที่เชียงใหม่ชุมชนแห่งแรกมาที่เชียงใหม่นั้นก็จะมาปักหลักที่ประตูเหนือคือประตูช้างเผือกพออยู่นานๆเข้าเนี่ยสร้างครอบครัวขึ้นแล้วเนี่ยเนื่องจากที่ละหมาดเนี่ยมันมีหลายคนขึ้นมาเขาก็เลยสร้างเป็นมัสยิดขึ้นมาเนื่องจากมีครอบครัวต้องอยู่ที่นี่ด้วยมัสยิดแห่งแรกที่เชียงใหม่ก็ประมาณ120ปีแล้วต่อมาทางสยามตัดถนนใหม่คือถนนดอยสะเก็ดเชียงใหม่เพื่อจะระบายข้าวจากเชียงรายที่อำเภอเวียงป่าเป้าเข้ามาสู่เชียงใหม่ก็มีคนจีนอีกกลุ่มนึงเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยมันกำลังฟู่ฟ้าอยู่ขึ้นมาก็เลยมาปักหลักค้าขายที่เชียงใหม่มากขึ้นพอมากขึ้นแล้วก็มาเล็งว่าที่ที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็คือใกล้ๆประตูท่าแพก็คือหน้าบริเวณนี้ไปขออนุญาตจากเจ้าเมืองซึ่งเครือญาติของเจ้าเมืองก็อนุมัติที่บริเวณนี้ให้เป็นที่ปักหลักของพ่อค้าชาวจีนแล้วก็ตอนหลังก็มีชุมชนหนาแน่นขึ้นเลยพัฒนาขึ้นมาสร้างสุเหร่าแห่งที่สองขึ้นมาเรียกว่าสุเหร่าบ้านฮ่ออยู่เดิมทีนะครับเกือบทั้งซอยเนี่ยเป็นมุสลิมจีนหมดแต่พออยู่นานเข้าเนี่ยเนื่องจากจุดนี้เป็นจุดค้าขายนะครับคนก็แห่พัฒนาที่ดินที่นี่มากขึ้นราคาที่ดินก็ถีบตัวสูงขึ้นมุสลิมครอบครัวไหนที่การค้าขายไม่แข็งแรงลูกหลานก็ไม่สามารถประคองเอาไว้ได้เพราะมีคนเสนอราคาที่เย้ายวนขายดีกว่าแล้วไปอยู่ที่อื่นได้เงินใช้ด้วยได้ที่ใหม่กว้างกว่าก็ค่อยๆทยอยออกจนณปัจจุบันเนี้ยก็หายไปเกิน 80% แต่คนที่อพยพอยู่ข้างนอกยังมีจิตวิญญาณผูกพันกับมัสยิดที่นี่ถามว่าสับปะรดบ้านฮ่อมีชุมชนจริงๆของตัวเองอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือทั่วเมืองฮะกระจายไปหมดทั่วเมืองเพราะฉะนั้นการมาละหมาดที่นี่ต้องใช้รถที่จอดรถก็สำคัญมากที่นี่เลยพยายามช่วยเหลือตัวเองชั้นแรกก็คือเจาะชั้นใต้ดินอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยข้างล่างอยู่เป็นที่จอดรถก็บรรเทาลงไปได้บ้างคำว่ามัสยิดเนี่ยในปรัชญาของคนจีนเนี่ยมันจะต้องมีโรงเรียนอยู่2ประเภทประเภทที่1คือโรงเรียนฟารุดีนสอนให้คนเรียนพื้นฐานของศาสนาเป็นมุสลิมที่ดีประเด็นที่2คือเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนคอลิฟะคือนักเรียนศาสนาโดยตรงไม่เรียนอย่างอื่นเลยนอกจากเรียนศาสนาอย่างเดียวเพื่อจะเป็นบุคลากรด้านศาสนาทางมัสยิดก็ดำเนินรอยตามวัฒนธรรมตามปรัชญาของคนจีนที่เมืองจีนอยู่เอกลักษณ์ก็ถ้าเราจะดูเนี่ยมันก็จะมีของที่เป็นชิ้นดั้งเดิมอยู่2ชิ้นชิ้นป้ายสีแดงอยู่ข้างในนะมันซ่อนไว้ข้างในนะอันนั้นเป็นป้ายที่สั่งทำมาจากเมืองจีนบ่งบอกว่ามัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอาหรับส่วนป้ายข้างนอกเนี่ยเป็นป้ายประวัติศาสตร์อักษร3ตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จีนมุสลิมภูมิใจมากเพราะว่าคอลิฟะองค์ที่2จากดามัสกัสส่งกองทัพมุสลิมมาเจรจากับจักรพรรดิมือจีนในสมัยราชวงศ์ถังก็เลยคิดว่าจะเชิญท่านเข้ารับอิสลามแต่ฮ่องเต้ ก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่รับแต่ว่าให้สร้างมัสยิดเป็นทางการได้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ใช้วัฒนธรรมอาหรับใช้วัฒนธรรมจีนล้วนเพราะนั้นการสร้างกำแพงการสร้างอาคารทุกอย่างจะเป็นแบบจีนหมดฮ่องเต้ยังให้ตาลัญชกรคือตาศักดิ์สิทธิ์ของท่านฮ่องเต้เอาไว้เป็นรูปมังกรประทับเอาไว้อยู่ในมัสยิดอันนั้นมัสยิดส่วนนั้นจะมีลายสลักหินแกรนิตเนี่ยตัวเริ่มเทิมเลยเป็นมังกรสองตัวคู่กันอยู่คล้ายกับว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมจะต้องมีรูปสัตว์อยู่ในมัสยิดที่จริงไม่ใช่อันนั้นเป็นตาลัญชกรของฮ่องเต้สมัยราชวงศ์ต่าง
ที่ประทับไว้หมายความว่าอันนี้เป็นเขตของฮ่องเต้นะคนอื่นๆคนจีนคนอื่นทหารคนอื่นห้ามมายุ่งถ้าไม่รับอนุญาตจากมัสยิดคือท่านให้เกียรติมัสยิดแห่งนี้มากชื่อมัสยิดเนี่ยท่านให้เป็นชื่อภาษาจีนอักษร3ตัวเนี่ยอ่านว่าชินจินซื่อแปลว่าสถานที่เงียบสงบเพราะนั้นก็จะมีเอกลักษณ์เนี่ยคงไว้ร้อยกว่าปีอยู่ตรงนี้วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านห่อคล้ายคลึงกับมุสลิมที่เมืองจีนมีลักษณะจำลองออกมาเกือบหมดเพียงแต่ว่าที่แห่งนี้จะต้องผสมผสานกับพหุวัฒนธรรมเพราะที่แห่งนี้อยู่ในใจกลางเมืองจะมีชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายเช่นอินเดียตะวันออกกลางและที่อื่นๆที่เข้ามาละหมาดที่มัสยิดบ้านห่อจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้ามาละหมาดที่แห่งนี้จะได้พบกับชาวต่างชาติที่มีวิถีที่แตกต่างกัน